ันนี้มาเทียบให้ดูนะครับ Diffy Advanced BF แท้กับ 248 STMC นะมาดูใกล้ๆตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมดูมันออกหรือยังแยกไม่ค่อยออกนะ 99% เลยนะจากที่ดูของจริงด้วยนะแล้วก็ในกล้องด้วยเดี๋ยวดูออยล์เพชรแค่2ตัวนี้แล้วกันลองคิดกันดูนะครับว่าอันไหนแท้ไหนเทียมนะวางบนนั้นสัตว์ตัวฝั่งขวาจะเป็น248 HTMC นะครับแล้วตัวฝั่งซ้ายจะเป็นของแท้ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดไฟกันก่อนเลยนี่แหละสีไฟเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดภายในนี่เหมือนกันเลยเหมือนการไฟคมอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าไฟที่ออกแลบออกมาจากหลังเข็มอ่ะ248จะเยอะกว่านิดนึงไฟเข็มสว่างใกล้เคียงกันครับของแท้มันจะเหมือนดาร์คสตาร์วอร์มากกว่าหน่อยเดียวหน่อยเดียวนิดเดียวเลยส่วนที่เหลือเหมือนหมดขนาดตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือเหมือนเดี๋ยวมาดูตอนส่องแฟลชแล้วกันว่ามันสู้แดดหรือเปล่าความสว่างไม่ลดลงมาเลยกลางวันมองเห็นชัดแน่นอนกลางคืนก็ลดความสว่างได้ไฟเลี้ยงเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนครับหลีแบบหลีจัดเลยอันนี้ใส่ปนกับของแท้อยู่กล่องก็เป็นของแท้เซ็นเซอร์ก็เป็นของแท้นะครับตอนนี้หรือใครจะใส่หน้าเกจแท้ชุดเซ็นเซอร์ชุดกล่องคอนโทรลเทียมก็ได้เหมือนกันก็ไปหาหน้าเกจแท้มาเดี๋ยวมาดูตอนปิดไฟครับว่าจะเหมือนกันไหมนี่ก็เป็นตอนปิดไฟครับหน้ามืดเท่าแท้เท่าแท้เลยนะไม่ได้มืดกว่าแท้ไม่ได้มืดน้อยกว่าแท้นะแบบเท่ากันเลยอ่ะตอนส่องแฟลชเข้าไปตอนกลางวันมันจะเห็นลางๆนะมันจะไม่มืดตึบนะครับตอนกลางวันเวลาเรามองก็จะประมาณนี้ปิดไฟนี่เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยตอนปิดไฟเดี๋ยวดูตอนเปิดไฟอีกรอบครับร้อนครับตอนนี้อยู่บนรถเหลืออะไรอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะรูปลักษณ์ขอบเกจเหมือนกันหมดของแท้ก็จะเหมือน A1 นะครับของแท้จะด้านกว่า248นิดเดียวแต่ว่าลูกค้าก็เลือกเอาครับผมเทียบให้ดูแล้วทั้ง A1 ทั้ง BF นะใครชอบแบบไหนก็ทักกันเข้ามาครับแต่248มันจะเป็นแบบจั๊มสายไฟนะมันไม่ได้ตัดสายไฟรถนะมันจั๊มแค่สายไฟรถนะใครคิดว่าตัดสายแล้วก็ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เข้าใจยังไงกันนะแต่ผมเข้าใจว่ามันคือจั๊มสายไฟนะมันไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะรถมันไม่ช้ำอะไรมากมายหรอกครับจั๊มแค่ 3-4 เส้นแต่ความเหมือนที่มันได้มันคุ้มค่ากับเงิน 5,500 พร้อมติดตั้งเอง 4,500ซัดเบย์ก็ทำคลิปเทียบไปแล้วก็ไปดูครับใครอยากดูคลิป A1 ก็ไปดูอันนู้นรอบใหญ่นี่คุมการทำงานที่รีโมทอันเดียวเลยนะแบบเป็นรุ่นลิงก์กล่องตั้งค่าพีคเหมือนของแท้ทุกอย่างรุ่นแบบไม่ลิงก์กล่องก็มีแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนขนาดนี้มันก็จะมีที่ไอ้รุ่นที่มันมีรีโมทข้างๆอ่ะนั่นแหละรุ่นไม่ลิงก์กล่องผมหางานที่เหมือนที่สุดมาแล้วนะก็จะเป็น 9,000 รอบแบบนี้เลยแต่ว่าไฟพีคเนี่ยไฟพีคอ่ะเห็นป่ะที่อยู่บนจุดสีแดงกับพีคอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเขียนคำว่าเป็นตัวหนังสือพีคผมหาเหมือนที่สุดได้เท่านั้นนะถ้าอยากเหมือนเลยก็ต้องตัวนี้แหละครับลิงก์กล่องเดี๋ยวมาดูดิฟี่6ตัวก็ดูโดยรวมมันอีกรอบนึงครับ
พราะมันไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแล้วมันเหมือนแล้วอ่ะมันไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรมากเหมือน A1 นะนี่ก็เป็นหลังเกตนะครับความยาวตูดเกตเท่ากันอะไรเหมือนกันทุกอย่างสีปรงสีปักช่องปรงช่องปักเหมือนกันหมดนี่ก็หน้าเกตอันนี้ผมเปิดโหมดให้มันเล่นออโต้อยู่นะเหมือนทุกมุม Oh my god